Garden H Home ครับแม่ชื่อมันฟังดูแปลกๆนะเพราะว่าหลังนี้ครับผมพยายามออกแบบให้เป็นปาท่องโกรูปตัว H นี่แหละครับเพื่อให้มันได้มุมมองทุกมุมมองเลยบ้านหลังนี้นะครับถูกออกแบบเป็นบ้านชั้นเดียวแต่เขาเล่นสเต็ปขึ้นไปให้มันมีสูงกลางต่ำนะครับเพื่อให้มันมีมิติของการเต้นระบำของบ้านเราอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเข้ามาเจาะลึกเลยครับพื้นที่ก่อสร้างบ้านหลังนี้ประมาณ200ตารางเมตรนะครับก็คือ2ห้องนอน3ห้องน้ำพื้นที่เนี่ยไม่ค่อยได้ฟังก์ชันเท่าไหร่นะครับก็คือห้องนอนอาจจะน้อยไปนิดนึงเพราะว่าเราออกแบบมาเพื่อให้เป็นบ้านแบบพักตากอากาศหรืออะไรพวกนี้แต่เราไปดูฟังก์ชันค่อนข้างครบถ้วนเลยนะเราจอดรถเนี่ยครับบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านหน้ากว้างเราจอดรถได้2คันพอเราจอดรถปุ๊บเนี่ยเราเดินเข้าไปด้านหลังเนี่ยเป็นห้องครัวลองสังเกตนะครับเป็นห้องครัวอยู่ด้านหลังแล้วก็มีลานซักล้างเลยในตำแหน่งของห้องครัวเนี่ยครับมันจะมีห้องน้ำเกาะไว้อยู่ด้วยเพราะว่าตัวห้องน้ำเนี่ยครับจะเป็นห้องน้ำภายนอกที่เอาไว้ใช้กับห้องรับประทานอาหารนะครับกับห้องนั่งเล่นลองสังเกตแปลนห้องนั่งเล่นเนี่ยครับจะต่อเนื่องกับห้องทานข้าวแล้วก็ไปต่อห้องครัวเลยครัวนี่ฮะเป็นครัวโชว์เลยนะครับที่จะเป็นไอซ์แลนด์มีไฮสตูนะครับสามารถทำบาร์ได้ทำกับข้าวแล้วคุยกันตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เป็นครัวโชว์เห็นไหมครัวขนาดค่อนข้างใหญ่เลยกว้าง5เมตรเลยนะฮะแล้วก็ยาวไปเนี่ยครับอีกประมาณสัก4เมตรตรงนี้ในระยะเนี่ยมันประมาณสัก5เมตรเหมือนกันถ้ารวมระเบียงด้วยนะแต่ถ้าไม่รวมระเบียงเนี่ยก็ประมาณ3เมตร50ตรงนี้ครับครัวโคตรใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะกับคนที่ชอบทำอาหารมากแล้วก็มองออกไปเนี่ยก็จะเห็นสวนด้วยถ้าเราเห็นนะครับเราจะเห็นสวนไอ้ตรงนั้นนะครับที่เขียนว่าสวนภายนอกเมตรตรงนั้นนะครับแล้วก็มีทางเดินอยู่ตรงกลางตรงระหว่างทางเดินเนี่ยเราใส่ระเบียงแล้วเราใส่บ่อน้ำล้นนะครับหรือว่าเราจะปรับตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำก็ได้แล้วขนานกันมาเลยเป็นเหมือนพูลวิลล่าได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไอ้บ้านหลังนี้มันจะสามารถเป็นบ้านที่เอาไว้ทำเป็นพูลวิลล่าให้เช่าก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้ทำเป็นบ้านพักตากอากาศก็ได้โดยที่บ้านหลังนี้ครับเรามี2ห้องนอนเนี่ยเราแยกซ้ายขวาเลยนะครับแยกซ้ายขวาเนี่ยมีห้องแต่งตัวข้างในด้วยหรือว่าถ้าใครจะทำเป็นพูลวิลล่าเราก็ไม่ต้องทำห้องแต่งตัวแล้วก็ปูยาวๆไปเลยนะครับแล้วก็เรียงไปเลยพอมาด้านขวาครับเราก็ทำเหมือนกันฟังก์ชันเหมือนกันเลยเห็นไหมฮะแล้วก็ผมก็พยายามใส่นะครับไอตัวของสวนในห้องน้ำเนี่ยเข้าไปด้วยเพื่อให้มันมีบรรยากาศตากอากาศนิดนึงเห็นไหมบรรยากาศของบ้านเนี่ยครับมันก็จะถูกออกแบบให้เป็นรูปตัว H แล้วเราก็ใส่เป็นรูปเหมือนกล่องนิดนึงนะครับตัวฝ้าเนี่ยลองสังเกตฝ้าเนี่ยผมจะไม่ทำเรียบๆธรรมดาผมจะทำให้มันเฉียงนิดนึงเพราะว่าอะไรฮะเวลาเรานั่งอยู่ในห้องเนี่ยเวลาถ้าเราเห็นฝ้าที่ขนานเท่ากันเนี่ยเวลาเรามองเนี่ยเห็นไหมมันจะเตี้ยแต่ถ้าสมมุติเรานั่งนะครับแล้วตัวฝ้าเนี่ยครับมันถูกเพย์เยอะขึ้นอย่างนี้ปั๊บเห็นไหมฮะมุมมองมันจะกว้างขึ้นมาทันทีเลยอันนี้ก็คือเทคนิคไอเดียเล็กๆน้อยๆครับที่ลองเอาไปปรับใช้กับบ้านคุณจะทำให้ห้องเนี่ยดูกว้างขึ้นเพราะว่าฝ้าจะไม่กดหัวเพราะฉะนั้นเนี่ยครับบรรยากาศบ้านหลังเนี้ยเราจะทำเป็น2ห้องนอนก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่า2ห้องนอนแล้วยังไม่พอนะครับเราสามารถต่อเติมหรือเพิ่มอีกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มในส่วนของขยับตัวห้องครัวเนี่ยมาไว้ตรงด้านซ้ายของโรงจอดรถแล้วก็เพิ่มห้องนอนอีกห้องนึงเอาไว้ตรงห้องครัวได้นะครับตรงนี้พื้นที่เราค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับแต่เราก็จอดรถใต้อาคารบ้านของเราแบบนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับบ้านหลังนี้ยังไปถูกปรับถูกยืดถูกโหดได้เยอะเลยแต่ดูจากบรรยากาศแล้วเนี่ยครับพื้นที่200ตารางเมตรเนี่ยขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแต่ฟังก์ชันได้ค่อนข้างสวยแล้วค่อนข้างลงตัวเลยนะครับถ้าใครชอบบ้านหลังนี้นะครับอาจจะเอาไปทำเป็นพูลวิลล่าก็ได้เพราะว่าพูลวิลล่าเนี่ยครับไม่ต้องการห้องนอนเยอะแต่ห้องนอนใหญ่ห้องนอนกว้างนอนรวมกันได้นะครับไอเดียเนี่ยครับเอาไปทำได้เอาไปก่อสร้างได้แล้วก็สามารถทำรายได้ให้ได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมบรรยากาศตรงกลางเนี่ยครับถ้าเราจะใส่ตัวระเบียงเนี่ยครับเราอาจจะใส่เป็นตัวบาร์น้ำนะครับแล้วก็ทำเป็นลานหมูกระทะลานบาร์บีคิวตรงเนี้ยได้เลยแล้วเราก็สระว่ายน้ำเนี่ยเราก็มองได้ทั้งห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นด้วยนี่ฮะผมว่าบรรยากาศโคตรดีเลยนะฮะถ้าใครเอาไปทำพูลวิลล่าเนี่ยผมว่าเหมาะสมมากถ้าใครอยากเห็นแบบนี้นะครับฉบับเต็มๆลองไปดูได้นะครับในเว็บไซต์แปลนดีๆนะฮะเติม E2 ตัวหรือว่าใครไปไม่ถูกครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในนั้นนะครับจะมีแบบก่อสร้างเนี่ยครับที่ถูกออกแบบไว้เยอะแยะมากมายเลยสามารถเอาไปก่อสร้างได้เลยนะครับเป็นแบบพร้อมสร้างออกแบบมาเนี่ยครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถมาแชร์ไอเดียมาใส่ไอเดียแล้วก็เอาไปก่อสร้างได้นะครับเป็นแบบที่ถูกออกแบบมาได้มาตรฐานงานก่อสร้างงานโครงสร้างวัสดุมาตรฐานทั้งหมดอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยใครสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ